ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราพาทุกท่านมาที่อุ่นไอมาวนะเส้นทางที่จะขึ้นเส้นมอนปิ่นจะไปนอแลมอนปิ่นจะไปนอแลไปฟ้าหรือเส้นไปเขื่อนพลังไฟฟ้าแม่มาวหรือชุมชนธนากร2นะครับครับอันนี้มาอุ่นไอมาวเนาะมาดูนี่บรรยากาศไอรักโอ้บรรยากาศชิมมากพอดีกินข้าวมาซะแล้วไอเออนะครับโอ้ที่ดังๆที่เขาเล่นน้ำกันว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่เองฮะท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นชิวๆหนึ่งมาของข้างในก็มันเป็นแบบที่ริมน้ำเลยเนาะโอ้ถ้าเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวก็คงไฮซีซั่นพีเพิลเต็มโอ้ได้มามันเป็นรีสอร์ทมันงามด้วยล่ะเห็นตั้งนานแล้วขาวก็เคยเห็นครับผมสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชั้นโลกทัวร์ไลน์ทุกท่านครับวันนี้ชั้นโลกทัวร์ไลน์พาทุกท่านมารีวิวเส้นทางมาอุ่นไอมาวนะครับเป็นแม่น้ำมาวซึ่งเป็นแม่น้ำที่สวยใสสะอาดนะครับก็จำเลยนะครับแล้วที่นี่มีรีสอร์ทมีจุดกลางเต็นท์นะครับวิวแบบสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับนี่มากับหมอเป้เช่นเดิมนะครับก็รอเกสนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันสวยงามโอ้ยงามงามแจ่มๆนะครับงามเนาะว้าวอ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้ตามมาครับมาหาปลาเราอยู่ที่อุ่นไอมาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะชื่อมันจะคล้ายๆอุ่นไอมางงงวนนั่นบอกเรือน่านนะครับนะก็ได้ยินมาพักหนึ่งแล้วแหละว่าสวยงามอันนี้คือลำน้ำมาวนะครับนะตรงนี้มันเป็นเขตตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะโอ้โหน้ำใสไหลเย็นดูดีมากเลยเอ้ยสวยมากผมเพิ่งมีโอกาสมาครั้งแรกคือวันนี้เนี่ยเราออกจากดอยบ้านผมปกออกจากบ่อน้ำพุร้อนฝางเดี๋ยวเราจะเดินทางรีวิวเส้นทางจากม่อนปิ่นเนี่ยไปนอแลดอยอ่างขางนะครับแล้วก็ลงชายปราการทีทางผ่านตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านตรงนี้แหละตรงที่เราเห็นอยู่นี่แหละนะฮะอุ่นไอมาวมันเป็นเส้นที่จากทรอน107เป็นเส้นที่จะไปเชื่อมคือเป็นเส้นเข้าโครงการเขื่อนพลังไฟฟ้าแม่มาวหรือเป็นเส้นที่ไปสวนต้มธนาธร2นะฮะท่านวิ่งตามนี้มาเรื่อยๆพอเข้าเขตบ้านม่อนปิ่นเนี่ยนะครับนะก็สังเกตมองขวาไว้เดี๋ยวท่านตามชมรีวิวเส้นทางได้นะครับนะไม่พูดมากกว่านี้แล้วเมื่อยโอเคครับสวยงามจริงครับสุดยอดนะครับนี่คือวิวมันจะมีสะพานข้ามนะสถานที่จอดรถนะครับสามารถจอดบนติดถนนที่เราจะไปม่อนปิ่นนอแลอ่างขางได้เลยหรือจะวกเข้ามาจอดด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำมาวก็ได้นะครับสุดยอดครับเป็นแม่น้ำที่ใสแล้วก็น้ำเยอะครับมันเป็นเขื่อนพลังน้ำนะครับแม่มาวสุดยอดน้ำเยอะมากครับไม่มาไม่รู้ครับมีที่พักรีสอร์ทมีลานกลางเต็นท์ครบท่านผู้ชมสุดยอดครับนี่ด้านบนนะครับสามารถจอดด้านบนได้นะนะครับมาเย็นๆก็จะนั่งริมน้ำเลยก็ได้ครับนั่งนี่ดีกว่าสามารถที่นั่งมีเยอะแยะเลยมันฟินมากแล้วเด็กๆก็เล่นน้ำได้ครับน้ำเย็นสบายอุ่นไอมาวฝางครับแม่น้ำมาวนั่นเองเนี่ยนะครับท่านใครยังไม่เคยมานะมาสักครั้งมานอนพักก็ได้ครับฟินมากนะฮะจำจริงๆครับก็มันจะเป็นโซนที่พักยาวทั้งแบบเต็นท์แบบรีสอร์ทแบบโฮมสเตย์ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบสวยงามตามท้องเรื่องจริงครับได้ 4-5 คันนะครับหรือว่าจะลงไปจอดด้านหลังก็ได้190ถ้าเป็นช่วงนี้190บาทมีครับแค่ๆแต่ก็มีน้ำมันจ้าสุดยอดสุดยอดนะฮะก็เป็นประตูโอ้มาวันใหญ่ฮะครับผมท่านผู้ชมครับก็พอจะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้เนาะพาทุกท่านมารีวิวแบบง่ายๆนะครับสไตล์ชะโงกทัวร์นะครับก็คืออุ่นไอมาวแม่น้ำมาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับแม่น้ำมาวนี่ก็โอ้น้ำเยอะเกินคาดมันก็อย่างว่าแล้วครับสวนส้มเนาะมันก็ต้องมีน้ำทั้งปีและน้ำเยอะน้ำใสสะอาดดุดใสเย็นเห็นตัวปลาใสเลยล่ะนะครับก็พอจะเป็นแนวทางเป็นไอเดียได้นะครับผมซึ่งว่าคอลายความสุขเดี๋ยวมาง่ายๆเนาะจากทร107เข้ามาไม่เกิน10กิโลง่ายๆวิ่งทางมาอุทยานทางเส้นเดียวที่กลับมาที่ทำการอุทยานแห่งชาติท่าหงปกหรือทางมาน้ำพุร้อนฝางนั่นแหละแต่เราไม่เข้าเราตรงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นเองครับผมจังหวะคอลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการเหมือนกันไม่มีที่สิ้นสุดครับ
ไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย